Point Entertainment กฎหมายเลข23ภูมิใจนำเสนอสุดยอดวรรณคดีไทยกับเรื่องราวของความรักที่สุดแสนจะชุลมุนวุ่นวายโดยครั้งนี้นายโย่งรับบทเป็นพระอภัยมณีณนงรับบทเป็นนางผีเสื้อสมุทรณพวงรับบทเป็นเงือกน้อยเมอร์เมดเดี๋ยวเราไปพบกับความตื่นตาตื่นใจกับอภินิหารสงครามเทพมหาสมุทรได้ณบัดนี้เอ้ยพระอภัยมาแล้วจ้าออกตามหาความสดใสนางเงือกผู้โสภาผู้ปรารถนายอดดวงใจภาคก่อนไปผิดฟังภาคนี้เลยมาตั้งต้นใหม่นะมั่นใจว่าภาคนี้คงได้เจอสักทียอดดวงใจไม่มีใครผ่านมาผ่านไปนั่งรออยู่เนี่ยเผื่อนางเงือกจะว่ายผ่านต้องเรียกผู้ช่วยรีบบอกมาว่าเรื่องก็อะไรถ้าอยากจะเจอแม่เงือกน้อยอาจารย์ช่วยหน่อยก็จะได้ไหมเงือกน้อยเหรอเลอสีจงบอกมาว่าข้าจะตามหานางเงือกที่ไหนเรื่องนั้นก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวข้าจะบอกละหนทางให้นะนางเงือกที่เจ้าหาตอนนี้นั้นละอยู่ไม่ไกลแต่นางนั้นหวั่นใจเหลือด้วยกลัวผีเสื้อมันจะทำลายเรื่องแรกที่เจ้าต้องตัดเจ้าต้องกำจัดนางยักษ์ไร oh. แล้วเงือกก็จะปรากฏแล้วเรื่องทั้งหมดก็จะคลี่คลาย oh. ต้องกำจัดนางผีเสื้อใช่ไม่ให้เหลือใช่ไหมแหมผีเสื้อแค่นี้เองผีกางเกงข้ายังสู้ไหว hey. เอ้าคนละผีแล้วมาแล้วจ้าผีเสื้อหนังสือมาแล้วจ้าผีเสื้อดินสอมาแล้วจ้าผีเสื้อสมุดโอ้ยโอ้ยทำไมถูกแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าผีเสื้อสมุทรมาแล้วจ้าแววว่าก็มีเรื่องใหญ่มีคนคิดลองของมีคนปองและจะทำร้ายข้าว่าเจ้าฤาษีเป็นตัวตั้งตัวตีตัวการใหญ่อย่างนี้ต้องเจอขนานเอกเดี๋ยวฉันจะเสกให้เป็นใบอย่านะอย่าทำอาจารย์ข้านะเป็นเพราะเจ้าคนเดียวใช่ไหมเจ้าฤาษีที่จะมาพรากพระอภัยผัวฉันจากฉันไปถ้าอย่างนั้นแกอย่าพูดได้ต่อมาเลยฉันจะเสกให้แกเป็นใบสาธุต้องเป็นใบเนี่ยแล้วอย่างนี้จะทำไงอาจารย์เอาพูดสิอะไรนี่อาจารย์ไม่ต้องไปฟังหรอกฤาษีเขาเป็นใบไปแล้วก็พูดอะไรกับเจ้าไม่ได้หรอกฤาษีเป็นใบแล้วจะทำยังไงให้มันป่วยเฮ้ยเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอบอกว่ากล้วยเอากล้วยกล้วยเอากล้วยให้มันกินมันจะได้ท้องแตกตายโอ้โหมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยไปตามคนมาช่วยดีกว่าแล้วไม่มีใครมาช่วยอะไรหรอกพี่พระอภัยมาเป็นผัวฉันจะดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวท่านใจเย็นใจเย็นอาจารย์ทำไงไปตามคนมาช่วยแล้วเร็วเงือกน้อยมาแล้วจ้าเงือกน้อยมาแล้วจ้าว่ายน้ำมาจากแดนไกลไปไหนจ้าจะไปไหนไปอาภัยหนทางแสนอนาถอภัยเฮ้ยสาบานได้ว่าไม่เห็นกูเนี่ยเขากำลังได้ปั๊มกันไง
เดี๋ยวให้ร้องก่อนให้ร้องก่อนโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเรียกน้อยมาแล้วจ้าเดินทางมาก็แสนไกลหนทางแสนนานโดนหอยบาดมาตลอดสายแต่ว่าเพื่อความรักยากลำบากก็ทนได้เงี้ยอุปสรรคไม่นำพาดันด้นมาหาพระอภัยเด็ดนางยักษ์ปล่อยพี่พระอภัยเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ปล่อยพระอภัยเป็นผัวฉันเพี้ยเพี้ยเพี้ยอุปสรรคไม่นำพาอดลดันมาหาพี่พระอภัยผัวฉันไม่ใช่ผัวแกใครบอกฉันบอกอีนางเมอร์เมดหน้าไม่อายใช่ยังเป็นเมอร์เมดอีนี่มันมัวได้ทุกเมื่อมีเรื่องผีเสื้อสมุทรพระอภัยแกจงกลับไปซะดีดีกลับไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากตายผีเสื้ออย่าเพิ่งบ่นขอเล่นด้วยคนน่าจะได้ไหมไม่ได้กลับไปคงไม่ดีค่ะตัวตอนนี้คงไม่ได้จะเล่นก็เป็นตัวอะไรตัวอะไรถึงจะเข้าทีเป็นตัวอะไรถึงจะเข้าทีต้องถามพี่พระอภัยหน้าตาเหมือนหมาเหนื่อยอาเมฆเป็นชีเปลือยอาจจะได้ในเรื่องของพระอภัยมณีเนี่ยมันต้องมีตัวชีเปลือยแล้วตัวชีเปลือยเนี่ยผมยาวๆอย่างแกนี่แหละถูกต้องฉันว่าแกเป็นตัวชีเปลือยได้บ้าหรือไงช่วยหน่อยเป็นตัวชีเปลือยเพราะว่ากำลังขาดอยู่พอดีโอ้ขอเครื่องแต่งตัวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตัวชีเปลือยหรือไงชีเปลือยนะค่าตัวเป็นแสนตกลงไม่เล่นใช่ไหมเล่นเดี๋ยวแล้วเล่นแล้วมึงตกใจทำไมนี่กินงูเหลือมเข้าไปไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดึงไปผมขาดคนเดียวไว้เดี๋ยวนี้เอาดึงขาดแล้วขาดเอ๊ะเดี๋ยวตัวชีเปลือยยังขาดเลยวะเอางี้เฮ้ยนวดนวดเดี๋ยวนี่ไม่เอาเฮ้ยนี่ได้หมดนวดไหนเออทีเปื่อยนี่ก็อายุมากแก่แล้วเฮ้ยนี่ดูหนวดมันใหม่ไปอ่ะที่ขาหนวดมันใหม่ไม่เป็นไรนี่ได้นี่เหยียบเหยียบยำเลยพอแล้ว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 ข้างนี้มันขาวเนาะข้างเปิดออกข้างนี้เนาะค่าตัวก็เพิ่มมัน 200,000 แล้วนะเหรอเอ้ยพี่ป้าไปขาขาจริงๆแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นผมจะเหมาะกว่าไหมให้ลองดูมันพอจะได้ไหมถ้าเกิดไม่เอาละค่าตัวก็ตัวเอ้ยชีเปลือยมาแล้วจ้าเดินแก้ผ้ามาแต่ไกลบทนี้แล้วคงเข้าทางคงเด่นดังอย่างสมใจชีเปลือยต้องยืนนิ่งๆไม่ต้องติงไม่ต้องไหวยืนนิ่งนะไม่ต้องพูดเข้าใจป่ะได้ได้เราเป็นตัวเนี้ยไม่ต้องพูดเข้าใจเปล่าฮะเอาทำไมไม่พูดอ่ะหญิงแม่ทำไมไม่พูดไม่ตอบอ๋อเข้าใจแล้วพูดทำไมก็ให้นิ่งๆตัวนี้ก็ให้นิ่งๆมึงยังไงกูดิให้มึงโหดมึงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยออกมากันอีกตอนข้าพูดใส่ดอนนะผู้เคียงไก่นี่ลือสีเรียกข้ามาบอกให้มหาพระก็อภัยงั้นช่วยข้าทีใครจะมาช่วยพระอภัยไม่ได้เพราะพระอภัยจะเป็นผัวของฉันผีเสื้อสมุทรไหนไหนเนี่ยก็มาแล้วก็อย่าให้แค้วก็ให้ขาดไปจะขอบคุณนักข้าช่วยได้เรื่องนี้ก็สบายมากเดี๋ยวจะปราบยักษ์ตามใจท่านหมายเดี๋ยวดูกันแล้วกันเสียงอาวุธดีกว่าโอมสุจิบุรีมาได้จริงด้วยเอาแล้วช่วยเขาด้วยพุทโธพุทธังกะละมังสังกะสีวัดสรรหาคำพูดอะไรมานักหนาก็ไม่รู้ได้แค่นี้เองเหรอโถ่ของฉันนี่ดีกว่าเยอะงั้นเรียกมาเลยได้เลยเพราะอาหาขออู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 
มาของเซนจงมาสามงามของเจ้าเนี่ยเหรอจะมาสู้กับกระบองยักษ์ของข้าได้ข้าคือเทพเจ้าแห่งทะเลเทพเจ้าแห่งทะเลเหรอจะมาสู้นางยักษ์อย่างข้าได้ทำไรวะเนี่ยดีทำไมเอาจะต่อยกันไม่เหรอระฆังไงฮะระฆังไงทำไมไม่ชาติก่อนเป็นยามเหรอเฮ้ยว่ามึงสู้กันเถอะก่อนที่ชีเปลือยจะหมดอายุก่อนได้เลยมาแล้วจะมีของวิเศษอะไรว่ามาของวิเศษก็ของวิเศษก็โอ้ยจัดการมันเดี๋ยวเมื่อไรมึงจะสู้กันเนี่ยสู้กันเด้คนละฝั่งเนี่ยนี่จะสู้อยู่แล้วมาเลยมาเอาไปนี่หารเลยเฮ้ยตายหมดเลยนางเงือกนางเงือกอยู่ไหนอะข้าต้องการพบนางเงือกงั้นต้องเป่าให้อาจารย์พูดได้คลายมนมนเนี่ยมองทำไมฮะนี่เป็นเสียงปี่คลายมนเออเข้าใจไหมอะไรไอ้แม่ตุ๊กขายแล้วพูดได้แล้วน้ำเพื่อนเดียวเป็นตัวอะไรวะเขามีแต่แมวน้ำไม่มีหมูน้ำด้วยวะอ้าวยังอีกใครยังอะไรอ้าวยังยังอะไรยังไม่มาช่วยหนูอีกอ่ะมาช่วยหน่อยนางเงือกผู้โสภานางเงือกผู้โสภาสวยซับซ่ากว่านางไหนตอนนี้ตื่นได้ป่ะเอ้ยนี่ลือคนนางเงือกนี่ใครเขาเลือกให้มาเล่นได้ใหญ่โตยังก็คอขุนเป็นป้าพยูนนะพ่อไหวเนี่ยมึงจะพาไปถึงไหนเนี่ยเรื่องนี้สอนเอาว่าสิ่งที่ตามหาอาจไม่ใช่นอนทำไมโอ้อยากจะหลับถนอมคนข้างๆก่อนต้องมานั่งเสียดายเอชาเอชา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 น้อยเล่ห์ตั้งแต่ป้านกหวีดหัดเพลงฉ่อยให้ฉันนะฉันเพิ่งฟังเพลงฉ่อยไม่เป็นวันนี้เรื่องของจะไปไหนไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้ถ้านางนางเงือกแบบนี้และช่วงฉ่อยเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตเอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานกับจมูกหน้าจอเลยครับหลังไก่
กลับเข้าสู่จะบวชหน้าจอและช่วงนี้ก็คือช่วงใครใครก็ถอยได้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับในช่วงใครใครก็ถอยได้สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่วัยรุ่นกำนันไม่มีกำนันผู้ใหญ่กำนันนี่หมายถึงว่าอาชีพไหนก็ฉอยได้ไงทราบซึ้งทราบซึ้งเหยียบทางขยันเหยียบเผลอไม่ได้แล้ววันนี้ก็ไม่ต้องมาจ้ำเหยียบวันนี้ใครจะมาฉอยโอ้ต้องมีคนแล้วล่ะปรบมือต้อนรับเลยดีกว่าหนุ่มหล่อไฟแรงวัยรุ่นเสียงดีพบกับที่เบสที่เบสคำนุครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เบส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 กี่ครั้งน่ะไม่คือตอนไปแจ้งเกิดพ่อเขาติดอ่างไงไม่ชื่อเล่นเขาชื่อที่เบสแล้วชื่อจริงก็ชื่อที่เบสคำนุแล้วก็พบกับที่เบสที่เบสคำนุอะไรเงี้ยชื่อเล่นกับชื่อจริงชื่อเดียวกันน้องที่เบสมาจากไหนเป็นใครอย่างไรจึงมาที่นี่เป็นตอนนี้ศึกษาอยู่ครับคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับชั้นปีที่4แล้วโอ้ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วมีความชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของนาทั้ง3แล้วก็มีโอกาสก็เลยสมัครเข้ามาในช่วงใครๆก็ฉอยได้ในตำบลหน้าจอดีแล้วลูกรีบมาฮะเราอยากหาคนใหม่ๆแล้วเพราะว่าใช่ป่าวว่าคนเก่าๆก็จะหมดอายุขัยไปแล้วใช่แล้วแต่ว่ามาวันนี้น้องทิเบตก็ต้องร้องเพลงฉอยใช่ได้ครับเพราะช่วงใครๆก็ฉอยได้ร้องเลยร้องแบบแนะนำตัวเลยฝากตัวท่านผู้ชมได้เลยครับเอาเลยลูกเอิงเงยชาเอิงเงยพนมตอนวอนกราบก้มกราบท่านผู้ชมมาในสตูใหญ่ดีใจได้พบสามนะในช่วงหันซาใครๆก็ชอยได้สวัสดีคนทั้งประเทศผมชื่อทิเบตหรือเรียกเบตก็พอไหวถ้าเรียกเบตไม่ถนัดปากเรียกยากเรียกนาเดชก็พ่อไหวเรียกนาเดชก็ดูไม่ใช่ตลกแต่โน่นนรกก็ยืนอยู่ใกล้ๆผมมานรกจำได้เฮ้ยอะไรอ่ะไปเอาสิเดชแล้วเป็นคนจริงใจใส่ซื่อน่ารักไม่ดื้อเรียบร้อยขี้อายหลอกง่ายชอบปลูกต้นไม้รักเด็กยิ่งฟันเหล็กๆอันนี้ยิ่งรักใหญ่ฟันเหล็กแถวนี้คงหายากจะไม่ลำบากเอาฟันปลอมได้ไหมรบกวนนายโยงเปล่าเอ้าเอ้าเอ้ากัดคอออดมาละเศร้าไวๆเฮ้ยเฮ้ยไงไปร้องอย่างนั้นเด็กก็จะเอาจริงย้อนย่องเสริมได้ใช้เหล็กล้างรถไฟอ่ะขอฝากตัวละกับสามนาทิเบตนั้นนาก็ช่อยไม่เก่งเท่าไรแค่ได้มาก็เป็นปลื้มปิ่มเพียงคุณส่งยิ้มมาเบตก็มีแรงใจอย่าพึ่งบายบายย้ายช่องนี้น้องเบตมีดีละจะบอกให้ลองฟังเสียงช่อยเบตหากคุณฟังเบตอะเบตก็ขอบเตียงไงขอบตาไงขอบคุณไงถูกแล้วครับไม่ถึงเพลงนิ่งวะนิ่งของพี่พันธ์น่ะเฮ้ยของพี่ไอพี่พันธ์ที่ประกวดไม้ทองคำมาจากพี่โลกโอ้ยพันธุ์แตกพันธุ์แตกพันธุ์แตกอ๋อเนี่ยว่าพบพันธุ์ต่อเดินทางมาจากในวังด้วยความหวังออกรายการใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายหนูนายอยากจะรู้มาจากวังไหนฉันว่าวังน้ำเขียวถามคำเดียวเขาวังใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะเตียก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 เอาแล้วเอาแล้วเตียกเตียกเตียกจะมากันหรือไงจะมาหรือไงคุมคนครับไม่ใช่ลิงเขาวังอ้าวบ้าจังกลายเป็นลิงจะได้
มาจากวังสวนสุนันทาอุทยานพฤกษาที่ล่อห้าสร้างไว้ศึกษาอยู่ที่นี่ชั้นปีที่สี่อัลละจะบอกให้หวังจะอนุรักษ์สืบสานส่งต่อรุ่นหลานนาฏศิลป์ของไทยนาฏศิลป์ของไทยความคิดก็เข้าท่านาว่าสาธิตหน่อยเป็นไงสาธิตหน่อยสาธิตอันดับแรกต้องตั้งวงพวกเรานั่งลงตั้งวงไวๆตั้งวงกันไวๆเอาเลยแจกมาจะรอช้าอยู่ทำไมเดี๋ยวต่อนะนะครับนะวงที่ว่าแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมลุกขึ้นละกันมากก่อนเอจะสอนนะเรื่องรำไทยโอ้ยอย่างนะต่อให้ลุกก็ไม่ขึ้นเมื่อคืนยังลุกไม่ไหวคนละลุกไปมาซ้อมทำกันดีๆเลยไงตั้งไงลำไงตั้งวงไงอมือซ้ายขึ้นมาตั้งวงมือขวาจีบลงต้องสะดือไว้เอ้ยไอ้ยายมือละสลับไปมาเรียกว่าท่าสอดสร้อยมาลัยก้าวซอยประโยคปลายเท้ากระดกอันนี้ว่าใช้ได้ก้าวซอยประโยคเนี่ยไม่อยากอย่างที่คิดร้องสักนิดอะไรจะติดใจขอก้าวถึงตัวละครหลายๆบทหลายๆตอนของผลละครไทยเราก็เหมือนตัวละครสามารถย้อนดูตัวได้ได้อันนายงช่างหล่อเหลาเหมือนอีเหนาในละครนายเอออีเหนาอีเหนาอีเหนาเป็นอีเหนาอีเหนาอันนานงหัวเราะกวนหัวเราะเนี่ยหัวเราะเนี่ยหัวเราะกวนบทพินเฮ้ยเว้ยคงร้องมาอันนานงหัวเราะกวนเหมาะกับบทกวนตัวร้ายเป็นทศสภาพทศสภาพตัวยักษ์ในรามเกียรติ์ไงทศเอ้ยทศเอ้ยทศเอ้ยทศสภาพพญาอยากยุบลงลงตาเฮ้เฮ้ยักษ์เอ้ยยักษ์เอ้ยยักษ์เอ้ยยักษ์ยักษ์เฮ้เอวอยู่ไหนนะเขาก็เรียกว่ายักษ์เฮ้เฮ้อยากคิวอยากนะเขาก็เรียกว่าอยากเออยากแล้วไม่ใจก็จะตายเพราะอยากคนละอย่างกันนี่เป็นทศพลอย่างแล้วก็พวงนะพวงส่วนนะพวงอลันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้ว่าเหมือนใครรูปร่างนั้นดูสั้นแต่ตัวสั้นๆแต่พนันยาวใหญ่อะไรอะไรอะไรไปที่ว่ายาวเนี่ยไปสายตายาวใช่ใช่ป่ะแล้วทำไงอ่ะไปดูอะไรได้อ่ะอันนึกออกกันแล้วครับนาตัวนี้นาโดดเด่นใช้ได้เป็นตัวอะไรรีบบอกมาอย่าช้าทีรูปทรงแบบนี้อสุสาครจัดไปฝากถึงเยาวชนสักนิดขอมอบข้อคิดละสะกิดใจช่วยกันรักษาคนละครมอละศพแต่ก่อนละของคนไทยของต่างชาติละมาตีตลาดเด็กไทยไม่พลาดศึกษาดูได้ซีเรียเกาหลีญี่ปุ่นติดกันว่าวุ่นรุนลักกันเข้าไปแต่ขออย่าลืมลากเงาของเก่าๆปู่ย่าเราสืบไว้อยากให้ย้อนมาดูเรียนรู้เรื่องของไทยๆคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจวัฒนธรรมสมบัติชาติล้ำๆที่ไม่เหมือนใครเอชาเอชา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 น้อยแม่โอ้ยโอ้ดีๆไวรุ่นใส่เนื้อมาแบบเป็นแร็ปเลยนะต้องฮะก็แต่โอ้โหเนื้อหาใจความสมบูรณ์เลยก็บอกแล้วว่าร้องได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่หนุ่มแน่นนะร้องได้ทุกคนที่มีความสนใจในเพลงพื้นบ้านแล้วก็เนื้อหาที่จะเอามาใส่ในเพลงพื้นบ้านแล้วเนี่ยมันสารพัดสารเพลงได้ทุกอย่างสนุกสนานครับผมแหมก็ดีใจเนาะที่มีเด็กรุ่นใหม่ได้สืบสานศิลปะพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านของไทยเราให้อยู่คู่คงเมืองไทยตลอดไปนะฮะไม่อยากให้เด็ก
อย่างเงี้ยเยอะๆเยอะๆนะถ้ายังไม่กล้าที่จะมาร้องในช่วงใครๆก็ถอยได้ก็ลองแต่งดูฮะแต่งดูแต่งเป็นเนื้อก่อนถอยเอาเรื่องอะไรมาแต่งก็ได้ลงแต่งแต่งลงคลิปก็ได้ลงคลิปไปเลยหรือว่าก็ไปส่งเข้ามาในเพจ3หน้าก็ได้เออส่งเข้ามาจมูกหน้าจอส่งแล้วก็ไปถามว่าน้าผมแต่งถอยมางี้ใช่ได้ไหมสนุกเปล่าเรื่องอะไรก็ได้ลองดูแล้วก็ไอ้เนื้อร้องเนี่ยไปฝึกร้องเอาเอาวันนี้ต้องขอบคุณครับน้องทิเบตคำนุขอบคุณมากครับเอาแล้วอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวสนุกกันต่อกับจังหวดหน้าจอในช่วงหน้าครับช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับคือช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮแลนด์รีโวเราจะได้เจอกับศิลปินเยอะแยะมากมายที่มากประสบการณ์แล้วก็มีชื่อเสียงที่เรารู้จักกันอยู่นะครับและก็อนุรักษ์ในเรื่องของไปนอนในเรื่องของไปนอนทับหมาโอ้เอาอะไรนักหนาเนี่ยขนยุ่งมาแล้วเนี่ยนะผมอยู่ที่นึงเออแปลกนะไอ้ที่เส้นๆเนี่ยอยู่บนเนี่ยเรียกผมเออแต่ถ้าไปอยู่ที่อื่นมันก็จะเปลี่ยนชื่อไงเพราะอยู่นี้เรียกหนวดเออมันกลัวอยู่ตรงนี้เรียกเขามันปลอมชื่อแต่จริงๆแล้วอย่างเดียวกันหมดแหละก็คือมันนี่แหละอยู่บนชื่อผมโอ้ได้ๆให้มันมีสาระกันบ้างฮะไม่น่าจะไปวิจารณ์มันหรอกถ้าวันนี้มีใครมาใครซะล่ะครับวันนี้มาต้องเพราะแน่นอนฮะเพราะว่ามาแบบว่าไพเราะเสียงหวานเล่นนี้เล่นเพราะเสียงแซกโซโฟนเนี่ยนะเล่นเพราะนี่เล่นนักร้องเปล่าเดี๋ยวถามก็ดูว่านอกจากเล่นแซกโซโฟนแล้วเนี่ยเขาเล่นนักร้องด้วยหรือเปล่าเล่นแซกโซโฟนคนเนี้ยเดี๋ยวจะได้ชมเขาเล่นแซกอย่างแซก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 เล่นแซกเชิญพร้อมกับพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนครับเชิญครับฟังกันสดๆเนี่ยมันแม่สดชื่นหูเหลือเกินแล้วดีใจมันมีอารมณ์มีอารมณ์คล้อยตามนะเสียงแซกเนี่ยเสกพลอุ่นสำราญหรือที่รู้จักกันในชื่อโกมิสเตอร์แซกแมนนักแต่งเพลงและนักดนตรีแซกโซโฟนชื่อดังของเมืองไทยเริ่มเล่นดนตรีเป็นอาชีพตั้งแต่อายุเพียง15ปีจนถึงปัจจุบันมีผลงานในวงการเพลงทั้งเดี่ยวและร่วมกับศิลปินอื่นมากมายวันนี้คุณโกและแซกโซโฟนคู่ใจพร้อมแล้วที่จะมาสร้างความสุขสนุกสนานด้วยเสียงดนตรีให้เราชาวจำอวดหน้าจอได้ชมกันเป่าเพลงก็เพราะสามารถกำหนดเสียงเป็นคำพูดอะไรงี้ได้ไหมได้อะได้ไหมถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรแล้วพี่โก้เป่าตามลองดูครับเป่าตามได้ไหมสวัสดีครับเอาใหม่สวัสดีครับผมนานงโอ้พ่อด้วยนายงนาพวงขอบคุณท่านที่มาวันนี้แล้วก็ที่ดูกันด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับพี่กระเป๋าเป็นไงผมนายโยเป็นค
นนิสัยดีแต่ว่าเพื่อนสองคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยองดีแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาเป็นคนยังไงโอ้โหสุดยอดเลยฮะวันนี้กลับมาที่ขอบคุณครับขอบคุณครับมิสเตอร์แซกแมนจริงๆเลยแล้วคำว่ามิสเตอร์แซกแมนนี่มีใครเรียกเป็นคนแรกไหมครับน่ะจริงๆต้องกราบขอบพระคุณพี่ชายสมชายคำเลิศกุลนะครับที่เป็นบิ๊กบอสของผมและพี่ชายเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อว่าโก้เนี่ยไปที่ไหนไปอัดเสียงที่นู่นที่นี่เรียกว่ามีแซกโซโฟนมีแซกโซโฟนต้องมีโก้ก็เลยเป็นมิสเตอร์แซกแมนชื่อแรกเลยชื่อจำเลยครับครับผมเท่นะแต่โยกนี่ก็มีฉายาฉายาว่ามิสเตอร์ยาหอมยาลมยาดมยาหม่องก็ชอบมาแล้วก็ต้องโชว์แล้วครับอยากฟังเป็นเพลงแบบเต็มๆสักเพลงไม่ต้องใช้เสียงร้องใช้เสียงแซกเลยแซกเลยเป็นเพลงเลยอยากฟังเพลงอะไรบอกมาเอาเพลงโลกกับความรักโอ้โลกกับความรักเอาเป็นแซกโซโฟนใช่ไหมครับแซกโซโฟนฮะได้ยินเสียงแซกอย่างนี้นะแบบเย้ายวนอย่างเงี้ยนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงอะไรหนังโป๊ะคือสมองเขาไม่มีอะไรหรอกครับสมองเขาจะมีอยู่2อย่างหนังโป๊ะเข้าไปแล้วท่อโอ้โหชีวิตเขามีแค่นี้คือไม่ลงสมองอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเป่าแซกขนาดนี้เสียงเพราะขนาดนี้เขาว่าพี่โก้ร้องเพลงเก่งด้วยร้องเพลงเก่งเป่าแซกเก่งแหมถ้างี้ผมอยากฟังเสียงเพลงบ้างแล้วล่ะโอ้ได้เลยครับให้เป่าด้วยร้องเป่าด้วยร้องด้วยดิอะไรครับไอเพลงรักข้ามขอบฟ้าโอ้โหจัดให้เลยเพลง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 ถูกต้องเป่าด้วยร้องด้วยเลยขอฟ้าเนื้ออาณาใดกันโอ้เป่าเสร็จแล้วทีร้องรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเป่าเอาไปเป่าเองเลยไหมโอ้โหไอ้นู่นอะมันกลัวมันคนละใจไงผมไม่อยากให้เป่าเพลงกำลังซึ้งกำลังมันเสียลิขสิทธิ์ไม่เพลงเนี้ยเอาเลยเสียไปแล้วจริงๆที่วันนี้เอาอัลบั้มมาฝากนะด้วยคืออัลบั้มชื่อว่า Timeless นะครับแล้วอยากดูอัลบั้มนี่อันนี้จริงๆก็ตั้งใจมาฝากนะครับจริงๆครับTimeless นี่คือเพลงเหนือกาลเวลาจำอวดหน้าจอเนี่ยเป็นอะไรที่รักษาขนบธรรมเนียมของเมืองไทยไว้แล้วก็ให้ยังคงอยู่ทั้งดนตรีทั้งลีลาต่างๆการแสดงต่างๆนะครับคือผมเองเราเป็นคนไทยนะผมเนี่ยเป่าแม้ไม่เป็นเครื่องดนตรีแบบสากลแจ๊สก็ตามแต่ว่าหลังจากเดินทางทั่วโลกครับนานาครับไม่มีดนตรีไหนเลยที่จะเรียกว่าอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราเท่ากับดนตรีจากบ้านเกิดไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมเพลงลิเกหมอลำจำอวดอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงลูกกรุงที่ผมเลือกมาทำในอัลบั้มชุดนี้ก็เลยมาร้องให้ได้ฟังบ้างครับนั่นแหละครับอัลบั้มชุดนี้ทำแล้วจำหน่ายได้ยังวางแผนได้ยังฮะเนี่ยวางแผนตั้งแต่ปลายปีนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเนี่ยเท่าไหร่หมื่นกว่าบาท
ได้ถ้าเขาให้เราแล้วเราจะได้ไปขายต่อที่บ้าเหรอเก็บไว้พอเลยอันนี้ฝากให้นะให้นะพวงเลยครับให้มากสองน้าไปแล้วให้ไปเขาบอกว่าเผื่อวันตายไม่ได้ไปคนละมุกคนละมุกสมมติว่าในพวงตายอย่างเงี้ยพวกผมเสียใจจะเอาเพลงอะไรดีแล้วทำไมจะต้องสมมติด้วยล่ะคนที่ดูเรื่องอื่นไม่ได้คนที่ดูอยู่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับเห็นพี่โก้เป่าแซกแล้วมีความประทับใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่โก้คนเดียวนะครับที่เก่งในเรื่องแซกนะฮะคนหลายคนก็พยายามเนาะคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ตรงนี้มีอีกหนึ่งท่านนะครับที่เก่งเรื่องแซกมากมึงลุกทำไมลุกทำไมเอาแล้วใครทำนอกจากพี่โก้แล้วคนที่เก่งเรื่องแซกอีกคนหนึ่งก็คือไม่มีใครรู้นะครับว่านายโย่งเป็นคนที่เก่งดนตรีเราเป็นแต่เราไม่คุยไงเราไม่คุยเมื่อก่อนเขาได้ลิเกนะฮะตีระนาดอย่างพริ้วประโพนเปิงมังโอ้โหแกได้แต่แกมาหลงไหลในเสียงแซกเหมือนพี่ก็หลงไหลเลยครับเมื่อก่อนคาบตะโพนใช่แกตีตะโพนเก่งมากนะขนาดก็ก่อน6โมงยังตีก่อน6โมงยังตีอย่าบอกตี5นะไม่เอาดีกว่าเอาตีอะไรตีอะไรอ้าวทำไมตัดมุกไปตั้งนานมาพอบอกตี5จะได้หาหึมอ๋อเหรอเอ้าแล้วก็ไม่บอกเอาใหม่ก็โทษไม่ต้องไปเล่นหรอกไม่แล้วเก่งยังไงสู้เขาไรเปล่าเรื่องเอาโถมาเปรียบอะไรก็มิสเตอร์แซกถ้าพูดอย่างนี้นะผมขอท้าประชันเลยดีกว่าไหมประชันกันเลยโอ้โหเมื่อนายโยงถูกให้ท้าประชันกับพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดติดตามต่อสัปดาห์หน้านะจ๊ะมาช่วงนี้กันต่อครับช่วงนี้ก็คือช่วงชอยหน้าจอครับชอยหน้าจอชอยเลยไหมงั้นน่ะเอาอีกเอาเรื่องโอจอนโอจอนอะไรวะเรื่องอะไรวะน้องโจร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 เออเงอเออเงยจำอวดหน้าจอจะขอสาธยายพูดถึงโจรในสมัยนี้เล่เหลี่ยมมันมีว่ามากมายภายนอกก็ดูดีแต่ภายในมีแต่เลวร้ายขอบคุณที่ดูหน้าเงยซื้อผ้าดูว่าแพงไหมถ้าแพงแล้วเราก็ไม่ซื้ออะไรอะไรร้องอะไรร้องอะไรที่รู้เรื่องวู้ร้องไงร้องไงร้องไงคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าจะซื้อให้ใครจะซื้อให้กิ๊กเหรออะไรอะไรนี่เขาบอกคบคนว่าให้ดูหน้าจะซื้อผ้าดูเนื้อดูลายคบคนละสมัยนี้ดูไม่ดีเสียรู้ได้โจรในคราบโจรบางรายก็คนมีหัวใจเอ้ยบางปลนเพราะความจำเป็นไม่เห็นจะโหดร้ายเนี่ยมีอยู่รายเป็นโจรออกปล้นเขาเรื่อยไปเจอเหยื่อมันก็ควักปืนบอกเฮ้ยขัดขืนตายมีเงินเท่าไรเอาออกมามอย่าชักช้าว่ารำไรไปเจ้าเหยื่อก็เข่าอ่อนละอ่อนวอนโจรร้ายบอกว่าเงินก้อนเนี้ยนี่ครับเมียผมสั่งไว้ถ้าไม่ถึงมือมันฉันต้องตายมันเอาไปให้โจรก็แหกปากเฮ้ยอย่าพูดมากได้ไหมอย่าพูดมากได้ไหมถ้าไม่มีเงินก่อนเนี้ยเมียก็เอากูตายโจรก็กลัวเมียเป็นโจรอย่างชัดเจนพอเราเห็นเราก็รู้ได้แต่ถ้าโจรในคราบกูดีนี่สี่อันตรายบอกครบคงอย่าดูแต่หน้าศึกษาให้ถึงใจพวกเราขอให้ทุกท่านรอดพ้นจากอันตรายเอชาเอชา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 น้อยแม่จะบวชหน้าจอ
จอกันทุกวันจันทร์เนาะแต่เดี๋ยวเรา2ทุ่มตรงทางช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23ครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งปิดทีวีนอนโอ้โหมีรายการ24ชั่วโมงน่าติดตามทั้งนั้นเลยตอนนี้รายการใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะทั้งละครทั้งรายการนั่นนะครับวันนี้หมดเวลา3หน้าลากันก่อนครับผมสวัสดีสวัสดีครับดาน่าพบกับชอยเดอะซีรีส์ตอนแผนรักแหกคุกนรกถึงแล้วกำแพงคุกเราต้องบุกฝ่าข้ามไปฝ่าข้ามไปเอ้ยเรื่องบุกไม่คลั่นคลามเรื่องเราจะข้ามยังไงเรื่องนี้ก็มันไม่ยากหรอกนะแค่บวชเป็นพระก็ข้ามได้ไงวะแล้วข้ามไปให้เป็นแผงพระกระโดดกำแพงข้ามไปไงใช่ไหมใช่ไหมถ้ามันเป็นพระแล้วจะกระโดดกำแพงได้ไงไม่อยู่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใช้ระเบิดดูดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ